วัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันที่ ID 2นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้า Fit 2นะครับตัวนี้ก็ยังไม่เคยรีวิวแบบเต็มๆนะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดได้จากตั๋วกาชา5ปีนะครับสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาบอกพี่ผมไม่มีตัวชนไม่มีตัวบัฟอมตะไม่มีตัวทำดาเมจบอกเลยนะครับว่าตั๋วกาชา5ปีนะน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะคือในวันที่1วันที่2เนี่ยผมทำคลิปให้ดูแล้วว่าตัวเกมประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีแต่ตัว8ดาวธรรมดานะตัวโคโนโบตัวธาตุแสงธาตุมืดจะไม่มีนะครับแต่คราวนี้วันที่1วันที่2เนี่ยได้อัลตร้ากันเพียบเลยนะครับปัจจุบันน่าจะมีการปรับและน่าจะเหลือแต่ตัว8ดาวธรรมดานะครับแนะนำว่าอดใจรอนิดนึงเผื่อจะได้ตัวซ้ำๆนะจะได้ไม่เปลืองกบนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเจ้าฟิตชูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่ยืนตำแหน่งตัวชนนะครับแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะเป็นสายว่องไวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะควรจะปั้นขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นเรนเจอร์สายว่องไวธาตุน้ำนะครับมีพลังชีวิตมาถึง3.7 ล้านนะถือว่าให้มาค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับพลังโจมตีกายมีแค่ 2,600 ไม่สูงสักเท่าไหร่นะถือว่ากลางๆนะครับตัวนี้ยืนจุด30ครับคือเป็นตัวชนใกล้ได้เลยนะค่อนข้างจะเจ๋งนะครับการเคลื่อนที่80ค่อนๆไปทางช้าแล้วถ้าเกิดใส่เกียร์เพิ่มความเร็วสักนิดนึงเนี่ยก็จะดีนะครับคูลดาวน์เรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13นะครับอัตราการใช้แร่ธาตุถือว่าสูงนะตัวนี้ผมก็เลยแนะนำว่าใส่เกียร์ลดแร่จะดีกว่านะครับสกิล1ครับจะเป็นการสะท้อนดาเมจสะท้อนอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้สะท้อน2ทางเลยนะสะท้อนทั้งค่าตีกายแล้วก็ตีเวทนะครับแบบนี้ก็ดูถ้าทางจะรุนแรงนิดนึงนะแต่ว่าสะท้อน 70% นะครับแล้วก็มีการบัฟอัตราความแม่นยำสกิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีนะสกิลนี้กว้าง350จุดนะครับก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยคูลดาวน์สกิล7วิครับสกิลนี้จะบัฟค่อนข้างจะรัวมากฉะนั้นเนี่ยสะท้อนดาเมจแล้วก็บัฟแม่นยำสกิลเนี่ยรัวอยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับส่วนสกิล2เป็นดาเมจพิษนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้สกิลของศัตรูแล้วก็ลดพลังโจมตี 70% อ่ะสกิลแบบนี้มีนะครับตัวนี้ก็มีนะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวของมูนหมอดูลดดาเมจตั้ง 90% โหดมากตัวนี้ก็มี 90% เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอยู่ในสกิลของร่างไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์ขัดจรวดอีกแล้วนะก็สกิล2ผมดูแล้วยังเฉยๆนะครับก็แนะนำว่าตัวนี้ใช้แค่ร่างอัลตร้าก็พอเอามาชนนะครับเอามาบัฟสะท้อนดาเมจแบบรัวๆนะครับส่วนการใส่เกียร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นสายว่องไวแต่ยืนในตำแหน่งตัวชนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีดาเมจสกิลนะก็เน้นไปเลยว่าใส่เกียร์ทางถึกนะครับทางสายบัฟก็ได้นะครับผมนำเกียร์ไม้เบสบอลนะครับซึ่งเป็นเกียร์ฟรีนะดูค่าสเตตัสนะครับเป็นค่าเกียร์ฟรีนะแล้วก็รองเท้าเลยนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับโดยตรงเลยนะลดแลกกับการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็กระเป๋าออกสกิลนะครับนี่ค่าเลือดก็มีไม่สูงมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าใส่เกียร์เติมเลือดไปแค่ช่องเดียวแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เลือดแบบนี้มันจะมีความถึกไหมนะครับมีค่าแฝงอะไรหรือเปล่าสะท้อนดาเมจจะโหดไหมเดี๋ยวไปดูกันในด่านปกติดูก่อนนะครับมาทดสอบกันในด่านปกติดูนะครับอัตราการใช้แร่เหลือ955นะก็ลดลงมาค่อนข้างจะเยอะครับนี่เคลื่อนที่ก็ไวเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยพักพวกออกมานะครับให้มันได้รับบัฟได้รับบัฟแล้วอุ้ยตายเลยตายเลยนะครับตัวที่ได้รับบัฟเป็นรูปโล่นะออกมาแค่2ตัวเองเท่านั้นนะครับโอ้โหโดนยิงปุ๊บตายเลยคือรุนแรงมากสุดๆนะครับคือสาเหตุเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสะท้อนทั้งเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็ดาเมจตีกายนะครับแม้ว่าจะแค่70% ครับแต่ดูนะครับว่าทีเดียวตายเลยนะครับให้มันบัฟให้ตัวรอบข้างนะฉะนั้นสกิลแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าควรจะนำไปตีกิลเลดนะครับหรือว่าสเตจจุติก็ได้นะครับ PVP เนี่ยจริงๆก็ได้ผลเหมือนกันแต่ว่ามันมีบัฟอมตะนะครับมีการหลบสกิลต้านสกิลเนี่ยบางทีการสะท้อนก็อาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่ากับนำไปเล่นกิลเลดหรือว่าด่านปกติแบบนี้นะครับแต่ก็ถือว่าใช้การได้ดีนะโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบดูใน PVP นะครับว่ามันจะมีความถึกมากพอที่จะเล่นใน PVP หรือเปล่านะครับมาทดสอบกันใน PVP ดูบ้างนะครับผมก็อยู่ที่เดิมนะเมื่อวานรีวิวเตียวหุยไปเนี่ยก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับมาเจอกับทีมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าฟิชชูเนี่ยพอใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
คือตัวชนตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะมากคัดมาสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวที่แบบเป็นตัวชนยืนใกล้มันก็มีเยอะนะครับฟิชชูยืนได้ดีอยู่นะครับคือค่าเลือดเดิมเนี่ยเขาก็ให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะ อยู่ในระยะนี้ไม่ดีแล้วผมต้องยัดเข้าไปนะครับโอเคยิงขีปนาวุธเข้าไปเลยปึ้มโอ้โหโดนโคลนนิ่งไปด้วยนะฟิชชูอ่ะยังอยู่ดีนะครับนี่ยังอยู่ดีหลายตัวนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดูแล้วพอจะมีความถึกอยู่ไม่น้อยนะครับคือมีค่าเลือดมาให้ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ส่วนหนึ่งผมว่าเป็นด้วยเกียร์ด้วยนะครับอ่ะโอเคใช้พีโก้นะครับลองใช้พีโก้เข้าทีมเนี่ยก็ทางคริก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าพีโก้เนี่ยบัฟค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวนะครับอ่ะเจอทีมนี้ครับทีมนี้โอ้โหมีโกคิอ่ะเดี๋ยวผมโคลนนิ่งโกคิเอาก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างรอบแรกนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตัวฟิชชูเนี่ยดูจะมีความถึกนะครับมีความถึกไม่น้อยเลยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเกียร์นะครับเกียร์ที่ผมใส่เนี่ยเป็นเกียร์ที่ดูธรรมดานะแต่ว่ามีทั้งหลบสกิลนะครับแล้วก็ต้านสกิลพร้อมเลยนะครับโอ้โหก็ยังโดนโคลนนิ่งติดเยอะอยู่ดีนะครับแต่เกาะกลุ่มกันได้อยู่นะครับข้างหน้าดูนะครับฟิชชูนี่ฟิชชูก็ยังอยู่ได้ดีนะครับนี่ครับนี่ครับ2ตัว3ตัวยืนได้อยู่ครับตัวชนเลือกเอาเองเลยนะคือผมไม่สามารถจะคัดเลือกให้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีสกิลที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปเลยนะติดแบล็คแบบนี้เสร็จแน่นอนครับผมก็พัดเข้าไปยัดป้อมเลยครับคือที่ผมบอกว่าตัวชนแล้วก็ตัวบัฟอมตะกลุ่มหน้าเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มข้างหน้าเนี่ยมันยืนได้นานนิดนึงเอาแค่นิดนึงพอนะครับบอทเขาก็จะเริ่มพัดเราก่อนแล้วพอพัดก่อนปุ๊บก็ได้เปรียบแบบพลิกกลับมาได้เปรียบทันทีเลยนะมาเจอกับทีมนี้อ่ะทางคลิปแบบนี้ขอรีเกลี้ยงก่อนละกันนะไอดีหลักผมยังไม่ค่อยอยากจะสู้เลยนะครับถ้าเกิดมีตัวคลิปมาแบบสมบูรณ์ครับอ่ะมาเจอกับทีมนี้น่าจะพอไหวอยู่นะเพราะว่าไอตัวมาสเตอร์เป็น V1 นะครับไม่ใช่แบล็คนะหน้าตามันคล้ายๆกันนะครับต้องดูดีๆโอเคเห็นสกิลละเป็น V1 นะครับผมไม่ชอบแบล็คมากกว่าแบล็คมันค่อนข้างจะโหดนะครับถ้าสกิลมันติดดีๆนะนี่เราโคลนนิ่งมาใช้เลยแจ่มมากนี่ครับฟิชชู2ตัวยืนอยู่หมดเลยนะครับยืนใกล้ด้วยนะถือว่าเป็นตัวชนที่ยืนใกล้มากคือตัวชนที่มันยืนใกล้ต่ำกว่าจุด50แบบผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าดูมันจะค่อนข้างถึกแปลกๆนะเหมือนแบบมีบั๊กหรือเปล่ายิงไม่ค่อยโดนอะไรประมาณเนี้ยดีนะครับที่ไม่ยิงไม่ทันยิงขีปนาวุธนะครับไม่งั้นเนี่ยเข้าไปติดอมตะแน่นอนนะครับโอเคเราจะโคลนนิ่งบราวน์จินจิมาใช้บ้างนี่ครับโอ้โหผมมองว่าเจ๋งนะไอ้กดออโต้แล้วมันโดนคริหน้าป้อมแบบนี้ไม่ดีแล้วนะครับไม่ดีแล้วฮึบสะท้อนกันหน่อยคืออาจจะดูไม่ชัดหรอกว่ามันจะสะท้อนไปโดนตัวไหนบ้างแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนค่อนข้างจะรุนแรงครับเพราะว่ามันสะท้อนคืนทั้งดาเมจเวทนะครับแล้วก็ดาเมจกายด้วยโอ้แต่ว่าเขาไปเกาะอยู่หน้าป้อมแบบนี้ไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ได้มูลดูยางนะผมบอกเลยว่าทีมผมนี่สู้ใครยากนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวดีๆนะแต่รอบนี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าทางคริเขาเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าข้างหลังผมยืนไม่ได้ละโดนบราวจินจีนะครับมันยิงลึกนะดูครับมีลุ้นอยู่แต่ไม่มีตัวดาเมจไปฆ่าเขาเลยเนี่ยโอ้โหโดนดันออกมาแล้วรอบนี้ไม่ไหวนะครับต้องบริกเอาอีกทีหนึ่งออกมาบ้างโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวเจอเขาโคลนนิ่งไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าก็เกือบชนะได้อยู่นะเห็นได้ชัดอยู่นะครับว่าฟิชชูดูจะมีความถึกไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
อ่ะมาดูรอบต่อมาครับอ่ะทีมนี้ราวเทียวหุยนะครับไฮเปอร์มาสเตอร์มากับเทพซูนไฮเปอร์มาสเตอร์เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเมื่อเทียบกับฟินชูเวล140เนี่ยเป็นยังไงโอเคอ่ะมาดูกันเลยครับมาถึงก็ออกสกิล2แล้วก็โดนแบล็คผักนะครับเดี๋ยวผมจะลองยื้อดูนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยมีแต่ทางดาเมจไม่มีทางครินะครับก็อาจจะพอยืนไหวอยู่นะเดี๋ยวผมจะยืนนะครับยืนนะครับคือตายก็ตายไปนะแต่เดี๋ยวผมจะปล่อยตัวออกมาเรื่อยๆนะครับเขาจะได้พัดก่อนนะพอพัดก่อนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะริกกลับมาได้เปรียบเลยนะครับนี่ครับมาถึงก็ใช้น้ำแข็งแล้วผมก็จะปล่อยนะครับตัวกลุ่มหน้าฟิชูอยู่ไหมไม่เห็นละท่าทางจะโดนหนักนะครับเพราะว่ามันยืนข้างหน้าสุดนะแต่ดูนะครับนี่ซันกิฟนะครับนี่ไม่ไหวละตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวชนเนี่ยแล้วก็ตัวบัฟต่างในกลุ่มหน้าเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะกดดันนะให้บอทเนี่ยเขาพัดเราก่อนได้เลยนี่เกมนี้พลิกได้ด้วยตัวชนเลยนะครับผมถึงแนะนำว่าหาตัวชนดีๆนะครับอาจจะใช้ 1-2 ตัวก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ตำแหน่งยืนเนี่ยไม่เท่ากันอาจจะเลือกแบบ30ตัวหนึ่ง50ตัวหนึ่งอันนี้ก็ได้นะแต่เน้นย้ำว่าควรจะเลือกตัวที่สกิลมันค่อนข้างจะต่างกันสักนิดนึงอย่างเทพซุดนะครับกับเตียวหุยผมแนะนำว่าถ้าจะเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะอย่าเอามา2ตัวนะครับมันค่อนข้างจะทับทางกันมากไปหน่อยนะมาทีมนี้ครับโอเคมีบราวชินจิตัวเดียวไม่มาสเตอร์ด้วยนะครับข้อดีของบราวชินจิคือดาเมจมัน999จุดนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดครับโอเควันนี้แบล็คมาค่อนข้างจะดีครับมาถึงผลักยิกๆเลยนะนี่ครับโอ้โหฟิชชูตายไปแล้วเมื่อกี้สะท้อนแอบเห็นไหมเห็นทันหรือเปล่าฟิชชูตายปุ๊บสะท้อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สกิลมันติดหัวอยู่นะคือสกิลต้องบัฟนะครับต้องบัฟและโดนยิงนะต้องโดนยิงเข้าหรือโดนยิงตายนะครับมันก็จะสะท้อนนะครับถือว่าเจ๋งนะคือเป็นอีกหนึ่งตัวที่นำไปเล่นกิลเลดก็ได้นะครับ PVP เนี่ยผมก็มองว่าหลีกประมาณเนี้ยเพชรนะครับหรือว่าแชมป์ผมว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าตัวรอบข้างก็ต้องดีนิดนึงเพราะว่าแถวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยตัวเขาค่อนข้างจะโหดเยอะละเฮ้ยผมจะทำอะไรต่อดีเนี่ยดันเข้าได้ไหมอ่ะดันเข้าได้ครับจบเลยครับป้อมบึ้มเพราะว่ารอบนี้ผมเอาพีโก้กลับมาเล่นนะเพื่อที่จะเพิ่มทางคลินะครับให้ค่อนข้างจะลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับว่าทีมนี้เนี่ย U58 นะครับเขาใช้เทพซุดนะครับโอ้โหทีมนี้มาสเตอร์บานเต็มทีมเลยนะคือใช้ตัวชนแบบนี้ทั้ง2ตัวผมมองว่าค่อนข้างจะผิดหลักนิดนึงคือคัดมาสัก1ตัวก็ได้แล้วก็เอากบไปปั้นทางสายอื่นเนี่ยมันจะได้ครบทางนะคือซุดกับเตียวหุยเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากจนเกินไปนะครับผมถึงทำเป็นคลิปแบทเทิลนะแล้วก็ให้เป็นผลเสมอนะครับผมถึงบอกว่าเลือกเอาตัวเดียวพอมาใช้แบบนี้มันทับทางกันนะครับฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมเนี่ยที่ผมแนะนำก็คือพยายามให้มันมีหลากหลายสักนิดนึงนะแต่กลุ่มหน้าค่อนข้างจะสำคัญนะครับตัวชนหลักควรจะมีสัก1ตัวนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในกาชา5ปีเนี่ยมันมีทั้งตัวชนนะครับตัวชนหลักนะตัวทำดาเมจนะครับตัวบัฟอมตะดีๆเพียบเลยนะเหมาะกับสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งเล่นกันใหม่ๆนะครับฟิชชูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะครับแต่ผมไม่ฟันธงนะว่าควรจะเลือกเป็นเทพซุดควรจะเลือกเป็นเตียวหุยหรือควรจะเลือกเป็นฟิชชู3ตัวนี้ผมมองว่าต่างฝ่ายต่างก็มีดีนะครับฟิชชูเนี่ยหลีกกลางๆเล่นได้ดีนะครับเตียวหุยก็มีความถึกสูงนะครับบราวเทพซุดก็มีในเรื่องของความสามารถไฮเปอร์นะครับแต่ฟิชชูกับเตียวหุยเนี่ยนำไปเล่นกิลเลตนะครับบัฟสะท้อนดาเมจให้กับบอสกิลเลตเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะแต่อย่างที่บอกครับว่าควรมีมูดูยางเป็นตัวที่แนะนำว่าถ้าเกิดเปิดมาได้รีบปั้นขึ้นมาก่อนมันช่วยเซฟชีวิตได้ดีนะครับเนี่ยครับผมใช้แค่เวล140นะครับเป็นร่างไฮเปอร์นะครับแล้วก็เกียร์ก็ประมาณนี้นะเองตัวนึงที่สามารถปั้นขึ้นมาได้เลยเพราะว่าใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโคลนิ่งติดดีขึ้นนะอ่ะวันนี้มาทดสอบวิชูนะครับเกียร์ก็นี่เลยครับฟรีล้วนเลยนะครับค่อนข้างจะมีความถึก
ช้ได้นะค่าเลือดสูงนะครับใส่เกียร์ประมาณนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันทำให้มีค่าต้านสกิลนะครับแล้วก็หลบสกิลค่อนข้างจะสูงใช้ได้นะอ่ะโอเควันนี้ก็มาทดสอบมาแนะนำกันประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ดีนะครับในลีกกลางลีกล่างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องทำเป็นมาสเตอร์นะครับเพราะว่าเอามาแค่พอใช้ได้ก่อนการจะทำมาสเตอร์เนี่ยควรจะคัดตัวที่แบบว่าทำแล้วแบบยืนนานครับอยู่ได้ยาวนานใช้งานได้แบบเป็นปีอย่างเงี้ยค่อยไปทำนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ